ินทางมาที่ว่าการเพอร์แมลินนะคะเพราะว่าเราได้นัดที่จะโอนทรัพย์สินตามพินัยกรรมก็คือช้างจำนวน81เชือกของนายชูชาติกัลมาพิจิตรนะคะแต่ว่าวันนี้เรานัดที่ที่ว่าการอำเภอแม่ริมในเวลา 10:00 น.นะคะผู้การมรดกร่วมก็ไม่ได้เดินทางมาแต่ว่ามีหนังสือแจ้งมาแล้วนะคะว่าวันนี้จะไม่มาโอนช้างให้กับปางช้างกษานะคะแต่ว่าจะขอนัดโอนที่ดินบางส่วนในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะคะเราก็จะต้องมาที่ที่ดินของสาขาแม่ริมนะคะเพื่อที่จะมาดูเรื่องของโฉนดนะคะแล้วก็ทำการโอนที่ดินเข้าบริษัทปางช้างมสาซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าทางผู้จัดการมรดกร่วมเนี่ยก็มีหนังสือแจ้งมาแล้วนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ววันนี้เราก็ได้ทำการบันทึกนะคะว่าเราได้มาเดินทางมาเพื่อที่จะมารับมอบโอนช้างของบางช้างแม่สาแต่ว่าผู้จัดการมรดกร่วมไม่ได้มาก็มีเอกสารหลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะคะโดยท่านปลัดอำเภอได้ออกเอกสารยืนยันให้เรานะคะตัวนี้เราก็จะนำส่งศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะ